เก่งที่สุดก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะคุณได้ทรัพย์ง่ายไงจะให้ทรัพย์มาทั้งปีอาจารย์บอกต้องเป็นที่ตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้ใช่มาทั้งปีแต่ใช่แต่เวลาพักผ่อนจะไม่มีเก็บมีไม่เก็บหรือไม่เก็บอีกเรื่องนึงอาจจะมีเงินเก็บหรือไม่เก็บอีกเรื่องนึงแต่คุณบอกไงว่าต้องการเงินเข้าทั้งปีถูกไหมล่ะใช่ค่ะแต่เก็บอยู่ไม่อยู่อาจารย์ไม่ได้บอกถูกไหมคือส่วนใหญ่ตกเฉียงใต้หรือออกเฉียงใต้เนี่ยเก็บเงินไม่อยู่หรอกครับถามว่าเป็นเพราะอะไรก็ดูจากตัวบ้านหลายๆอย่างอาจารย์บอกอย่าไปโทษดวงอย่าไปโทษเวรกรรมแล้วอย่าไปโทษปางชาติปางก่อนว่าเกิดเป็นอะไรต้องมาใช้อาจารย์บอกไม่เกี่ยวนะครับอันนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าในส่วนของหิ้งพระอันนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าหิ้งพระหันออกทางไหนนะคะคุณท่านต่อมานะคะท่านนี้ชื่อคุณดันนายค่ะเป็นท่านสุดท้ายนะคะอ๋อยังมีอีกท่านนึงค่ะอาจารย์ค่ะคุณดันนายค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านอยู่มา16ปีอยู่ทางทิศใต้ครับทำไมไม่มีเงินเก็บเลยคะอาจารย์ก็ใช้เงินเก่งไงอันนี้เขาบอกเลยมีเงินแต่เก็บเงินไม่อยู่ไม่มีเงินเก็บเลยทำยังไงดีต้องไปดูที่ตัวบ้านแล้วล่ะว่าจะยังไงให้เก็บทรัพย์อยู่ค่ะไม่ใช่ทุกอย่างแก้ไขไม่ได้อาจารย์บอกนะครับว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เงินที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงินก่อนนะคือใช้เงินให้น้อยลงไหมอาจารย์บอกใช้เงินไม่น้อยลงหรอกแต่ไปปรับในตัวบ้านว่าจะทำยังไงให้ทรัพย์กักเขาเรียกว่าตัวกักทรัพย์เพราะตัวกักทรัพย์ที่บ้านคือไม่มีก็คือมาแล้วก็ออกง่ายก็คือใช้เงินเก่งเนี่ยอาจารย์จะไปเพิ่มตัวกักทรัพย์ให้คุณนะไปจับยังไงให้คุณเก็บทรัพย์อยู่ต้องไปดูในตัวบ้านต้องไปดูที่ตัวบ้านแล้วเวลาที่คุณบอกเก็บทรัพย์ไม่อยู่เนี่ยไม่ใช่คุณคนเดียวนะทุกคนในบ้านอาจารย์ย้ำเลยนะครับทุกคนในบ้านอาจารย์อย่างนี้แสดงว่าเงินหามาได้เยอะเยอะมากก็ใช้เยอะใช้เยอะมากแล้วไม่ใช่แค่เราทุกคนในบ้านเป็นเหมือนกันหมดถูกต้องครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นพ่อแม่หาเงินแล้วอย่างนี้ลูกจะใช้เงินเก่งเหมือนกันเราใช้เราเป็นยังไงใช้ยังไงลูกก็ใช้เหมือนกันเราโอ้โห นะครับแบบไหนแบบนั้น นะคะแล้วถ้าสุดท้ายค่ะอันนี้เขาถามมาค่ะว่าน้ำเต้าทำอะไรได้บ้างค่ะอาจารย์ เห็นอาจารย์บอกเป็นน้ำเต้าดูดซับอย่างเดียวอย่างเดียวเฉพาะเงินอย่างเดียวเหรอคะแล้วบูชายังไงต้องมีการตั้งไหมต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำเต้าขึ้นมาบูชายังไงน้ำเต้าเนี่ยอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้ตั้งวันเสาร์หรือวันอังคารนะครับคนที่ตั้งที่ดีที่สุดคือปีมะโรงปีมะโรงถามว่าทำไมถึงปีมะโรงดีอาจารย์จะบอกนะครับว่า12นักษัตริย์เนี่ยปีมะโรงเป็นปีเดียวนะครับว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรหรือว่าเราไปนั่งนะงานการหน้าที่การงานก็จะเข้าดีส่วนจะเก็บทรัพย์อยู่ไม่อยู่นั่นคือเรื่องนึงแต่น้ำเต้านี้อาจารย์บอกได้เลยอย่างนึงนะครับว่าบูชาดีนะครับทรัพย์เข้าดีแต่เก็บทรัพย์อยู่ไม่อยู่อีกเรื่องนึงคือทำยังไงก็ได้คือเงินเข้าคุณลองไปบูชาดูอาจารย์ไม่แนะนำให้เล่นนะครับอาจารย์ถ้าไม่มีมะโรงล่ะคะถ้าเป็นบ้าถ้าเป็นได้ขอปีมะโรงปีขานได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยใน12นักษัตริย์ปีมะโรงคือดีที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีจริงๆปีอะไรก็ได้ตั้งอ๋อปีอะไรก็ได้ตั้งใช่แต่ว่าแนะนำถ้าดีที่สุดนะถ้าคุณถูกต้องต้องปีมะโรงจะดีอาจารย์ละถามอีกนิดนึงค่ะเห็นในส่วนของ VTR ขนมป้าพินถ้าคุณผู้ชมเคยได้รับชมนะคะหรือว่าท่านใดอยากดูนะคะไปดูย้อนหลังเอาก็ได้ทาง YouTube สำหรับที่เป็นเคสของป้าพินเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้ปรับฮวงจุ้ยอะไรเลยแค่น้ำเต้าของอาจารย์คู่หนึ่งมาตั้งงานเข้าถล่มทลายมันเปลี่ยนชีวิตได้เลยเฉพาะน้ำเต้าอันนี้ต้องถามอาจารย์ก่อนว่าทำไมต้องเป็นคู่หรือว่าจำเป็นไหมคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ย้อนกลับไปประมาณ15ปีก่อนเนี่ยที่อาจารย์ดูใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ให้ใช้น้ำเต้าแค่1ลูกเท่านั้นเองลูกเดียวใช่แต่มีลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยเขาบอกอาจารย์ลูกเดียวมันดีใช่ไหมงั้นขอเป็น2ลูกเลยอาจารย์บอก2ลูกเหรออ้าวลองดูลูกเดียวมันเก็บเงินไม่พอฮะคือจริงๆเงินเข้าดีอยู่แล้วถ้า2ลูกมันต้องดีกว่าลูกเดียวบางคนบอกอาจารย์ขอ3อาจารย์บอกไม่เดี๋ยวจะเกินไปอีก2ลูกไปว่างานเข้าเยอะมากเลยก็เป็นที่มาว่ามีภาค2ที่จังหวัดตรังต่อยังมีอยู่นะครับภาค2ที่จังหวัดตรังอาจารย์คะแล้วเวลาตั้งล่ะคะเราจะตั้งวางยังไงวางที่ไหนคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์แนะนำตั้งในหิ้งพระหิ้งพระแต่เขาเอาไปผิดเขาไปตั้งหน้าบ้านไปตั้งแล้วมันคือเพิ่มทรัพย์ขึ้นมาเลยแล้วมีกระจกคือจริงๆแล้วสิ่งกระจกเนี่ยมีสิ่งข้ามดาบเนี่ยคือมันเกิดจากว่าที่บ้านเนี่ยของเขามีทางสามแพร่งหรือมีเสาไฟฟ้าอยู่เนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนำให้ตั้งอย่างนี้แค่นั้นเองแล้วที่สำคัญนะครับต้องได้ปีมะโรงจะดีมากต้องได้ปีมะโรงวางด้วยวางข้างกับหิ้งพระ
พระพุทธเลยต้องครับวางข้างกันเลยคือสมมติว่าถ้ามีพระเนี่ยอยู่ชั้นบนเราตั้งชั้นล่างก็ได้หรืออยู่หน้าบ้านก็ได้แต่อาจารย์แนะนำถ้าอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวหายค่ะนะแต่ว่าถ้าตั้งในหิ้งพระเนี่ยโอเคยังไงก็ไม่หายบางคนบอกอาจารย์2ปีจริงเหรออาจารย์บอกบางครั้งก็2ปีบาง2ปีครึ่ง3ปีก็มีดูอักขระง่ายๆถ้าอักขระหายเมื่อไหร่ก็คือหมดละอ๋อหมดอายุใช่อักขระนี่มีหายนะนี่ของจริงฮะอันนี้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วลงอักขระเสร็จเรียบร้อยแล้วคือบางท่านนะสมมติว่าถ้าต้องการเนี่ยลองสมมติว่าเราได้มาเราไปถามพระนะว่าที่เขาลงอักขระเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยเขาพระทุกองค์ตอบได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือถ้าสมมติคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะถูกมงคลน้ำเต้านี้ไปบูชาก็คือไปวางตั้งได้เลยไม่มีต้องให้น้ำต้องจุดธูปไปไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมคะมีท่านถามมานะคะว่าต้องบูชาต้องมีจุดธูปต้องมีวางแก้วน้ำด้วยหรือเปล่าไม่ต้องก็คือวางตั้งไว้เอาปีมาลงมาตั้งมีมาลงมาตั้งน้ำเต้านะครับบางคนเรียกเต้าหู้เต้าหู้ไม่ใช่เต้าหู้นะครับน้ำเต้าน้ำเต้าอันนี้ปลูกเสกแล้วคุณผู้ชมที่สั่งและสนใจก็สามารถเอาไปวางได้เลยค่ะอีกหนึ่งชิ้นก่อนหมดเวลาค่ะอาจารย์ครับก็คือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการไหว้พระนะอาจารย์จะแนะนำนิดนึงครับว่านี่คือเป็นปีซิ่วคือหลายๆท่านก็รู้จักคือในกรณีที่ตั้งบูชาคือมีแต่กินอย่างเดียวไม่มีถ่ายอาจารย์บอกว่าส่วนปีซิ่วเนี่ยเป็นหยกนะครับหยกมาจากเมืองจีนเราเอาไว้บูชาไว้สำหรับคนที่นิยมชอบไหว้พระนั่งสมาธิเนี่ยสิ่งที่ดีๆที่เราสวดมนต์หรือว่าอะไรจะอยู่ในเนี่ยอันนี้ไม่ออกไปไหนอันนี้ไม่ออกไปไหนแต่ถ้าปีซิ่วที่เรามาตั้งเรามาบูชาเนี่ยถามว่ามีออกไหมมีกินแล้วไม่มีออกมันไม่ถูกหลักแต่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับคาถาบูชาเนี่ยหรือมีทำพิธีสวดพายัคหรือมีพิธีอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันจะเข้าได้ดีมากสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นก็เหมือนกับพระองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับนี่อาจารย์แนะนำอีกอย่างนึงนะครับ2 อย่างโอเคครับวันนี้ท่านใดสนใจค่ะสำหรับน้ำเต้าค่ะอยากเกิดความเฮงเก็บทรัพย์ดูดทรัพย์เงินทองงานเงินโอ้โหน้ำเต้าเลยนะคะอายุ 2-3 ปีนะคะก็หมดอายุแล้วก็สั่งใหม่ได้คุ้มเลยใช่ไหมคะที่อาจารย์บอก2ปีก็คุ้มแล้วเกิดคุ้มแล้วแล้วก็ในส่วนของปีเสียท่านใดที่ชอบไหว้พระสวดมนต์อยากจะเจอสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาก็นำไปสวดมนต์ได้นะคะก็วันนี้ท่านใดสนใจค่ะสำหรับฮวงจุ้ยพลิกชีวิตกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบนะคะสามารถโทรศัพท์กันนัดคิวกันได้นะคะก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะ095-562-4065ค่ะและ029-602-1335ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะกับรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตท่านใดสนใจโทรศัพท์กันเข้ามาได้เรียกว่าไม่จำเป็นต้องโทรเข้ามาเฉพาะเวลาในรายการนะคะถ้าจบรายการแล้วคุณสามารถโทรศัพท์ตามเบอร์มือถือที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าท่านใดที่โทรเข้ามาแล้วไม่มีผู้รับสายนะคะเป็นสายซ้อนสายไม่ว่างเดี๋ยวโทรกลับทุกสายเลยค่ะวันนี้ดิฉันซันดี้กวีพรค่ะและอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ